ผมบริจาคเงินให้ที่นี่จำนวนเอ็กบาทนะให้ครูเช่าผมได้คืนเพิ่มอีก10เท่าในวันรุ่งขึ้นเลย10เท่าเลยนะครับมีที่อยู่โทรมาให้ตั้งว่าไม่ไปสอนให้พี่หน่อยได้มาก10เท่าเลยนะครับเห็นผลเลยฮะนะไม่ต้องรอชาติหน้าครับยุคนี้เป็นยุคอะไรฮะยุค 4G 5G นะครับเพื่อนทำชั่วก็เห็นผลเร็วทำดีก็เห็นผลเร็วเหมือนกันนะโอเคก็ฝากเป็นนะครับแง่คิดให้กับพวกเรานะปัญหาที่เผชิญอยู่ในตอนนี้ที่มาวันนี้พวกมีปัญหาอะไรครับสอบอะไรนะสอบยังไม่ติดสอบยังไม่ติดถึงได้มาวันนี้เพราะฉะนั้นที่สอบยังไม่ติดคิดว่าโชคดีหรือโชคร้ายครับโชคร้ายโชคร้ายโชคดีวิธีคิดสำคัญที่สุดเลยนะวิธีคิดสำคัญที่สุดเลยนะเดี๋ยวผมก็จะแชร์ว่ามันสำคัญกับชีวิตเรายังไงแต่เราจะเป็นเหมือนที่เราคิดนะครับเราจะเป็นเหมือนที่เราคิดแล้วผมก็บอกเสมอเลยนะว่าเราในวันนี้ก็คือผลของเราในอดีตถ้าวันนี้ยังไม่ติดก็แสดงว่าในอดีตทำพอหรือยังทำพอหรือยังทำถูกหรือยังทำดีหรือยังถ้าวันนี้คุณอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำเหมือนเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องทายว่าจะเกิดอะไรขึ้นสอบสนามที่10ก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมแต่ถ้าวันนี้คุณได้มาแล้วนะเทคนิคนึงที่คุณเอาไปใช้ไม่เหมือนเดิมแล้วคุณว่าอนาคตน่าจะต่างจากเดิมไหมแล้วคนสำเร็จนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะแค่ทำเรื่องง่ายๆแต่ทำทุกวันนะทำเรื่องง่ายๆแต่ทำทุกวันจากที่ผมนั่งสมาธินะ8สิงหาถึงวันนี้นะครับรายได้เพิ่ม10เท่าในเวลาแค่ปีครึ่งนะครับ10เท่านะเพราะเดี๋ยวผมจะแชร์นะว่ามันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามายังไงได้บ้างตอนนี้พวกเราคือบอกว่าสอบไม่ผ่านสอบไม่ติดใช่ไหมฮะระหว่างสอบไม่ผ่านสอบไม่ติดกับใกล้จะผ่านความรู้สึกต่างกันไหมฮะพอบอกสอบไม่ผ่านได้ฟังรู้สึกไงฮะโอ้โหไม่เข่าอ่อนเลยใช่ไหมแต่ผมใกล้จะผ่านแล้วเว้ยได้40คุณได้40เต็มร้อยขาดอีกแค่เท่าไหร่อีกแค่10ครับขาดอีกแค่10แต่ถ้าเกิดเดิม40สอบอีกครั้งได้30ต้องไปคิดดูนะว่ามีอะไรนะบกพร่องผิดพลาดเป็นสิ่งที่เราจะทำถ้าเราสอบได้40นะครับสนามถัดไปถ้าได้41ดีขึ้นไหมใกล้ขึ้นไหมนี่คือการปรับวิธีคิดครับสนามถัดไปได้45เลยทีนี้โอ้โหใจชื้นเลยไหมแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนคิดยังไงครับมันก็คือตกเหมือนกันถูกไหมยังไงมันก็ตกจะ45 40 45มันก็ตกแต่ถ้าคุณปรับวิธีคิดแบบนี้คิดว่ามีกำลังใจขึ้นไหมเหมือนที่แชร์ไปเมื่อคืนเนาะอุปสรรคแปลว่าอะไรครับใกล้สวรรค์นะใกล้แล้วฮะนะวันนี้ถึงจะอยู่ในนรกก็ตามนะแต่เดี๋ยวมันค่อยไต่บันไดขึ้นไปขอแค่เราอย่าอะไรฮะอย่าท้ออย่าหยุดนะอย่าท้อแล้วก็อย่าหยุดนะครับทำมันให้สุดครับแล้วมันก็จะไปที่สุดทางนะโอเคนี่คือเทคนิคที่ผมใช้ในที่แชร์เรื่องการทำสมาธิอยากให้เราหลับตานะครับหลับตานึกถึงเกรดที่อยากเห็นเมื่อกี้เกรดที่ออกมาเรียกเกรดอะไรฮะ F ใช่ป่ะอยากได้ F กันไหมไม่แน่นอนนะฮะอ่ะโอเคอ่ะหลับตาทุกคนหลับตาครับหลับตานึกถึงเกรดที่คุณอยากเห็นนึกถึงเกรดที่คุณอยากเห็นนะโอเคอ่ะลืมตาอ่ะดูซิได้เกรดอะไรครับเกรดอะไรครับเพื่อนทำไมยังเอฟอยู่เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคแน่เลยได้ป่ะเอาใหม่หลับตาครั้งหนึ่งลองเทคนิคนี้ใหม่นะลองเทคนิคนี้ใหม่ทีนี้อยากให้เรานึกภาพถึงตัวเราวันที่เห็นผลสอบให้นึกถึงภาพนั้นเป็นภาพสีนะฮะแล้วรู้สึกใส่ความรู้สึกจับความรู้สึกไป
วันที่ฉันไปบอกครอบครัวว่าฉันสอบติดแล้วนะเห็นภาพเป็นภาพวิดีโอเลยนะฮะภาพเคลื่อนไหวเลยแล้วเป็นภาพสีแล้วก็ปรับโฟกัสให้ชัดเลยนะฮะเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วจับความรู้สึกนี้ไว้นะครับโอเคอ่ะลืมตาครับดูเกรดสิครับเป็นยังไงครับตอนนี้จาก F กลายเป็นอะไรแล้วฮะตอนนี้โอเคอ่ะหันไปไฮไฟกับเพื่อนครับดีใจด้วยเธอสอบติดแล้วจะสอบติดหรือไม่นะครับอยู่ที่อะไรครับความคิดเรานั้นจะสอบติดหรือไม่อยู่ที่ความคิดเราในภาพที่เห็นอะไรกันบ้างครับเห็นอะไรฮะเห็นอะไรครับดูไปนะฮะดูไปผมจะส่งไมค์แล้วฮะตอนนี้ใครยังไม่ได้พูดในภาพเห็นอะไรบ้างครับในภาพนะคะก็คือเห็นอนาคตของเขาค่ะอนาคตก็เป็นยังไงอนาคตก็คือจะเป็นนักเวสบอลที่เก่งทั้งที่ตอนนี้เขาตอนนี้เขายังเป็นเด็กที่เพิ่งขัดเองโอเคผมมือได้ให้เพื่อนหน่อยครับเหมือนที่ให้เราหลับตาเมื่อกี้ผมเรียกว่าเทคนิคนี้คือเทคนิคภาพสวรรค์นะฮะคือภาพสวรรค์ที่ฉันอยากเห็นภาพสวรรค์ที่ฝันอยากเห็นหลับตานึกบ่อยๆนะเหมือนที่บอกว่าเทคนิคคือการทำสมาธิแล้วคุณมีมโนภาพความสำเร็จแต่ต้องรู้สึกนะครับเราต้องเชื่อนะต้องเชื่อนะแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้งนะครับครั้งแรกคือในความคิดครั้งที่2คือในชีวิตจริงความสำเร็จเกิดขึ้นกี่ครั้งครับ2ครั้งครั้งแรกครั้งที่2ชีวิตจริงใช่ต้องฝึกคิดบ่อยๆครับนะคุณก็ต้องเชื่อแล้วคุณจะเป็นที่คุณเชื่อความคิดคือแม่เหล็กครับในรูปนี้คือรถอะไรฮะรถเมล์รถบัสสีสีแดงสวยไหมสีสดเลยเนาะโอเคหลับตาครับหลับตาห้ามนึกถึงรถบัสสีแดงรถเมล์สีแดงนะไม่เอานะไอ้รถเมล์สีแดง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 เมื่อกี้เนี่ยอย่าไปนึกถึงมันลืมตาครับเมื่อกี้มีใครเห็นภาพรถบัสสีแดงลอยขึ้นมาบ้างครับยกมือขึ้นครับมีไหมมีผมเชื่อว่าหลายท่านมีเลยนะมันหมายถึงอะไรท่านที่บอกว่าอย่าไปนึกถึงไม่เอารถบัสสีแดงเวลาที่คุณไม่อยากได้อะไรนะเวลาที่คุณไม่อยากได้อะไรสมองมันไม่รู้นะสมองมันไม่รู้เช่นเพราะว่าฉันไม่อยากเจอคนคนนี้อีกเลยนะฉันไม่อยากเจอคนคนนี้อีกเลยถ้าคุณคิดแบบนี้ภาพไปคนคนนี้มันลอยมาไหมมันลอยมาเลยครับแล้วใครเคยเจอประสบการณ์บ้างก็เจอมาจริงๆเลยมีไหมฮะพยักหน้าตึกๆนะฮะยิ้มแหงๆแต่ว่ามีนะความหมายคืออะไรที่กดแรงดึงดูดนะจิตใต้สำนึกทำงานครับคุณไม่อยากเจอคนนี้แต่ว่าภาพในหัวมันเห็นในคนคนนี้แรงดึงดูดก็ทำงานนะมาที่นะโค้ชแมงปอบอกไปเมื่อสักครู่นะว่านึกถึงก็ผมก็เนี่ยไลน์เข้าไปทักนะเพราะฉะนั้นความคิดเราคือแม่เหล็กนะเป็นต้องระมัดระวังความคิดนะครับต้องมีภาพความสำเร็จที่อยากเห็นถ้าคุณไปนึกถึงภาพนรกที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแทนที่จะไปนึกถึงภาพสวรรค์ที่คุณอยากเห็นคุณได้ไปไหนแน่นอนครับนรกแน่นอนครับการที่คนนึกถึงนรกไม่มีทางไปสวรรค์ได้นะฮะคุณต้องนึกถึงภาพสวรรค์นะต้องฝึกนะครับต้องฝึกนะเพราะบางท่านเดี๋ยวผมครูปองที่พี่แจกนะครับน้องเขียนน้ำพวกกาแฟอะไรเงี้ยที่อยากกินแบบพี่ทยอยแล้วเอาไปให้ข้างล่างเขาทำให้นะครับส่วนข้าวเลือกไม่ได้ข้าวเป็นข้าวกล่องมีน้ำแจกด้วยเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมนะฮะฟอสคุ้มมากมากเลยโอ้โหเขาบอกว่าในรูปเราเห็นไหมอันนี้คืออะไรฮะแม่เหล็กนะแล้วอะไรติดกับแม่เหล็กดูครับตะปูติดกับแม่เหล็กเกิดอะไรขึ้นเขียนชื่อในใบนั้นด้วยนะเดี๋ยวเสือไม่ถูกเดี๋ยวจะผิดคนนะแม่เหล็กอยู่นะดูตะปูไปเรื่อยตะปูกลายเป็นอะไรทีนี้เคยเล่นกันไหมตอนเด็กมันเป็นยังไงครับตะปูมันก็จะมีอะไรนะ
มันดูดได้ใช่ไหมมันก็จะมีพลังขึ้นแม่เหล็กติดมาด้วยสิ่งที่บอกก็คืออะไรครับก็บอกว่าหากคุณอยากสำเร็จ10เท่าต้องเข้าใกล้คนเก่งครับนะฮะอยู่อยากสำเร็จ10เท่าต้องเข้าใกล้คนเก่งนะถ้าวันนี้คุณเป็นตะปูแล้วอยู่กับตะปูก็ไม่ต้องขายก็เป็นตะปูเหมือนเดิมไปช่างโลขายนะฮะถ้าเกิดคุณอยู่ใกล้คนที่เก่งแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับคุณก็จะเป็นอย่างนั้นผมได้ตามรุ่นพี่ท่านหนึ่งเนาะก่อนหน้านี้ก็โค้ชมาเรื่อยๆนะครับโค้ชฟรีนะไม่เก็บตังค์นะผมไม่รับผิดจ่ายมีวันหนึ่งนะฮะนี่คือเรียนจบโค้ชแล้วนะครับมีพี่อยู่ในน้ำเฮ้ยตังค์โอ้โหพี่อยากให้มาช่วยหน่อยได้เลยครับโอเคคิดยังไงวันละ1,500คุณคิดว่าเยอะไหมวันละ1,500ไปโค้ชให้เขาเนี่ยในความรู้สึกพวกคุณเยอะนะแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะอัตราการโค้ชชั่วโมงละ15,000นะชั่วโมงละ15,000วันนั้น1,500รออยู่3เดือนครับรออยู่3เดือนครับเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้นะไม่รู้หายไปไหนนะวันนั้นก็เสียใจไหมก็เสียใจนะฮะแต่3เดือนผ่านไปนะด้วยความที่เราเชื่อเราก็ไปหารู้ว่าใครที่เก่งก็ทำได้บ้างก็ไปอยู่ใกล้เขาครับก็ไปอยู่ใกล้เขานะผลเป็นอย่างไรนะครับคอยว่ากันไอดอลเราเห็นใช่ไหมฮะไอดอลว่าอะไรครับไม่ใช่เน็ตไอดอลนะไอดอลว่าอะไรครับต้นแบบต้นแบบคุณต้องไปนะถ้าอยากสำเร็จต้องไปหาหลักฐานของความสำเร็จคิดว่าใครเป็นหลักฐานของความสำเร็จบ้างครับในที่นี้คิดว่าใครบ้างพี่แมงปอนะนั่งหน้าหล่อตรงนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเป็นตะปูเนี่ยมาอยู่ใกล้แม่เหล็กละนะคิดว่าเราน่าจะมีพลังดึงดูดไหมมีแน่นอนครับมีแน่นอนนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า like attracts like นะถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าคนเราก็จะดึงดูดคนที่เหมือนกับเราเข้ามาเพราะวันนี้ที่เจอกันเราต้องมีอะไรเหมือนกันบางอย่างนะผมเชื่อว่าเรื่องนึงที่มีเหมือนกันคือจิตที่เป็นกุศลนะครับทุกท่านที่นั่งในที่นี้เนี่ยเราถึงได้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับที่เราได้มาเจอกันนะส่วนในเรื่องความเก่งความสามารถในการทำข้อสอบก็อยู่ใกล้พี่แมงปองไว้นะฟอลโล่เพจแกต่อไปอย่าหนีไปไหนนะฮะนะคุณสำเร็จแน่นอนอ่ะคุณดูเนาะเพราะว่าไอดอลเห็นไหมเพราะว่าอะไรเด่นชัดมาเลยดูถูกต้องถ้าวันนี้นะคุณเป็นตัว I คือคุณอยู่ที่จุดเริ่มต้น L คือจุดที่คุณอยากไปคุณดูเลยครับระหว่างทางเดี๋ยวต้องทำอะไรบ้างจากฉันวันนี้นะเป็นฉันในอนาคตคุณต้องมีต้นแบบเนาะเช่นต้นแบบคือคนที่สอบติดราชการแล้วนะอยู่ตรงนี้แล้วคุณดูว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยเขาทำยังไงวะเขาสอบติดตั้งแต่อยู่ม.1ป่ะก็คงไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันก็ต้องไปตามเส้นทางคุณก็ follow เขาตามเขาว่าเขาทำอะไรก็ในระหว่างทางที่คือดูแล้วก็ลงมือทำนะบางคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับจากสมมติวันนี้คือจุดหนึ่งนะครับเริ่มทำมาถึงจุดที่สองโหแม่งยังไม่ติดเลยว่ะรู้สึกยังไงเลยท้อโหไม่ใช่ทางกูแน่ๆเลยว่ะกูไปดีกว่านะเปลี่ยนอาชีพดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนะจนสุดท้ายไม่อยู่อาชีพอะไรนะครับนะนอกจากนุ่งขาวห่มขาวนะเข้าวัดดีกว่าสงสัยทางโลกไม่คงไม่บอกกับเรานะไปศึกษาทางธรรมดีกว่าแต่ต้องไปดูนะครับระหว่างทางทั้งคนเหล่านี้ผมเชื่อว่ากว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีเส้นทางที่เราต้องเดินนะแล้วก็ต้องใจเย็นต้องอดทนรอนะความสำเร็จกินอะไรเป็นอาหารทราบไหมแหมมีคนบอกกินน้ำตาลไม่ใช่นะฮะความสำเร็จไม่ได้กินน้ำตาลเป็นอาหารนะความสำเร็จกินเวลากินเวลาไหมเนี่ยวันนี้มาพระภูมิมาตั้งแต่7 โมงเช้าผมตกใจเลยนะโอ้โหจะกลับมาอะไรนะต้อนรับอะไรนะเขาเรียกว่าไอดอลเกาหลีนักร้องเคป๊อปเนี่ยอยากจะมาเจอพี่แมงปอมา7 โมงเช้าพระเจ้าผมดูไลน์โอ้โหอยากเจอหน้ามากเลยนะมาทำอะไรเนี่ย7 โมงเช้า6 โมงโอ้โหยิ่งไปเอาตบมือดังๆด้วยนะจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกนะเพราะรถมันมาเช้าใช่ไหมใช่แล้วไม่รู้จะไปไหนก็ต้องมาที่นี่แหละโอเคแต่ชื่นชมความตั้งใจนะครับแชร์กับเพื่อนข้างๆครับตั้งแต่ผมเล่ามาแชร์มานะครับแล้วเราได้ฟังคำตอบของเพื่อนๆนะคุณได้แง่คิดอะไรบ้าง3เรื่องนะเอาแค่3เรื่องพอนะที่เป็นประโยชน์ให้เวลาแชร์เลยครับเดี๋ยวเอาตัวแทนมาแชร์นะห้องมีรางวัลให้อ๋อโอเคมีรางวัลให้นะแชร์ก่อนแชร์ก่อนครับ
แชร์ก่อนนะเดี๋ยวใครอยากกอดอยากหอมพี่แมงปอก็จะได้สิ่งนั้นและเชื่อว่าถ้าน้องลดผักทุกวันจะทำให้น้องนึกถึงใครครับพี่เป็นปอสุดหล่อใช่ไหมก็จะได้มีกำลังใจแล้วก็เก็บกินด้วยเก็บกินด้วยนะคือกินพี่เป็นปอไม่ได้คือกินผักเดียวนะโอเคดูในรูปครับทางซ้ายมือเป็นบันไดเลื่อนทางขวาเป็นบันไดคนนะเลือกทางไหนดีครับต้องขึ้นบันไดเลื่อนสิถูกไหมจะไปเลือกไอ้บันไดที่ทำไมให้เหนื่อยเนาะโอเคคุณดูภาพนี้ครับมีใครต้องเลือกบันไดเลื่อนไอ้คนพวกนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยรอขึ้นบันไดเลื่อนคิดว่าเป็นยังไงช้านานแล้วไอ้คนนี้ล่ะครับ
ผมไม่รอแล้วนะหิ้วของหนักไหมได้ไงคิดอะไรกันบ้างหันไปคุยกับเพื่อน1นาทีครับได้ไงคิดอะไรบ้างนี่สมองเกิดรอยหยักนะครับให้พี่จาการ์ตาตอบด้วยกันครับนะเห็นหน้าตาพี่แบบอัดรถมากเลยคุยเรื่องอื่นไม่ได้ครับจริงๆก็มันก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าบางทีคนเราการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะต้องหนักแล้วก็เหนื่อยกว่าคนอื่นแต่ว่าปลายทางของมันเนี่ยมันจะสวยงามว้าวเยี่ยมเลยขอบคุณดังๆครับใช่ครับบางครั้งการที่เราทำอะไรตามคนอื่นเนี่ยคุณดูนี้ก็ได้ครับนะเวลาที่จะเอ็นนะครับสอบเอ็นเด็กก็ไปติวกันใช่ไหมสมมติไปติวโรงเรียนเนี่ยทุกคนเลยคุณว่ามันจะสอบติดทั้งหมดไหมเออแล้วดูเลยพวกที่เด็กสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศมันไปติวเข้าไอติวพวกอย่างนี้ไหมไปเข้าอะไรนะติวเตอร์ส่วนใหญ่พวกที่ทำอะไรฮะอ่านเองใช่เพราะมันทำไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นไปทางที่หมดเลยแชร์ได้ไหมได้ครับเชิญเห็นภาพนี้คือไม่ได้เตรียมกันจริงๆแต่พี่ตั้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้ว่าขอคิดอะไรอยู่แล้วแกเอาภาพนั้นมาปรากฏจริงๆตรงนี้น้องจะเห็นว่ามันเหมือนบันไดเลื่อนใช่ไหมเวลาน้องจะสอบอะไรอย่างนี้จะให้ทายว่าอินบ็อกซ์อันดับหนึ่งของพี่ชอบถามอะไรพี่มึงบอกมีแนวข้อสอบไหมพี่มึงบอกเปิดติวนี่ไหมพี่มึงบอกติวนี่ให้หนูหน่อยพี่มึงบอกติวนี่ให้พี่หน่อยมันเหมือนน้องจะรอขึ้นบันไดเลื่อนแต่คอร์สวันนี้พี่บอกแล้วพี่ไม่ได้มาบอกข้อนี้จำอย่างนี้นะครับจำอย่างนี้แต่พี่กำลังจะให้น้องขึ้นบันไดเนี้ยแต่มันเป็นบันไดที่น้อยคนจะเดินขึ้นนะครับก็คือพี่จะมาบอกวิธีการที่น้องจะไปเตรียมตัวด้วยตัวเองจะเป็นติวเตอร์ให้ตัวเองได้นะครับก็เหนื่อยกว่าตรงนี้แต่สบายกว่าไหมสบายกว่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่เป็นความหวังครับฉันคือคนแรกที่สุดเพราะตอนที่เราไปเรียนเราก็ขึ้นเวทีเดียวกันแล้วอาจารย์บอยวิสุทธ์ว่าเฮ้ยไอ้สองคนนี้น่าจะไปจับคู่กันไฟลุกแน่เลยนี่ผ่านมาหนึ่งปีพอดีเนาะใช่ไหมหนึ่งปีนะเรามาเจอกันกุมภาใช่ไหมเออไม่บังเอิญนะไม่บังเอิญนะครับเห็นยังความสำเร็จบางครั้งต้องรออะไรฮะ